JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือภาษาไทยและแบบฝึกหัดภาษาไทยสมุดขึ้นมานะคะวันนี้นะคะครูทิพย์จะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องคำคล้องจองและการแต่งประโยคนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็จะทบทวนในเรื่องคำคล้องจองนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่38นะคะอยู่ที่หน้า204นั่นเองค่ะเจอหรือยังคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำคล้องจองนักเรียนฟังบทร้อยกองพร้อมกันเพื่อสังเกตคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองแม่ลิงเกาะกิ่งไม้กิ้งก่าไต่ต้นกระถินสิงโตล่าเหยื่อกินจิ้งจอกดิ้นวิ่งหนีไปจิงโจ้หน้าจิ้มลิ้มชอบแย้มยิ้มหน้าสดใสมีมิตรอยู่ทั่วไปรู้อภัยใจเมตตาจากบทร้อยกองนักเรียนช่วยกันสังเกตคำต่อไปนี้ทีละคู่นะคะเด็กๆดูในกรอบก่อนนะคะเขามีคำมีพยัญชนะต้นมีสระแล้ววรรณยุกต์นะคะมาดูคำที่หนึ่งค่ะคำว่าไม้พยัญชนะต้นก็คือมอม้าสระคือสระไอไม้มะลายวรรณยุกต์คือไม้โทใช่ไหมคะคำที่สองค่ะคำว่าไต่พยัญชนะต้นก็คือตอเต่าสระคือสระไอไม้มะลายวรรณยุกต์คือไม้เอกใช่ไหมคะคำว่าไม้และคำว่าไต่มีส่วนที่เหมือนกันคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือสระนั่นเองนะคะมาดูคู่ที่สองกันนะคะคำว่ากินคำว่ากินพยัญชนะต้นก็คือกอไก่ใช่ไหมคะสระคือสระอิไม่มีวรรณยุกต์นะคะตัวสะกดคือตัวนอหนูต่อไปคำว่าดิ้นคำว่าดิ้นพยัญชนะต้นคือตัวดอเด็กใช่ไหมคะสระคือสระอินั่นเองวรรณยุกต์คือไม้โทตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะคำว่ากินและคำว่าดิ้นมีส่วนที่เหมือนกันคือสระและตัวสะกดนั่นเองค่ะความรู้เรื่องคำคล้องจองคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสระเหมือนกันและคำที่มีทั้งเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันเรียกว่าคำคล้องจองนักเรียนมาฝึกอ่านคำคล้องจอง1พยางค์กันนะคะปลาม้าส่วนที่เหมือนกันคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือสระนั่นเองใช่ไหมคะคำคู่ที่สองค่ะนกครก
มีส่วนที่เหมือนกันคือสระและตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราจะอ่านในแถบสีเหลืองก่อนนะคะเด็กๆโอโยมีส่วนที่เหมือนกันคือสระโอใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป้เรนะคะก็คือมีส่วนที่เหมือนกันคือสระเอนั่นเองค่ะพ่อกับคอส่วนที่เหมือนกันคือสระก็คือสระอนะคะเกาะกับล้อเกาะกับล้อมีส่วนที่เหมือนกันคือสระอ่อนั่นเองนะคะต่อไปเป็นแถบสีชมพูค่ะถ้วยกล้วยมีสระเหมือนกันและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจากลากก็เหมือนกันค่ะมีสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆโคลมโจมคำว่าโครมกับคำว่าโจมมีส่วนที่เหมือนกันคือสระโอและมีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะคำต่อไปค่ะกวนพรวนคำว่ากวนและคำว่าพรวนนะคะมีส่วนที่เหมือนกันคือมีสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันนั่นเองค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคำคล้องจองสองพยางค์กันนะคะใบไม้ไข่ไก่คำที่คล้องจองคือคำว่าไม้และคำว่าไก่ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะรูปภาพอาบน้ำค่ะมาดูสีที่หนึ่งกันนะคะลูกหมียีราฟระกำลำไยปลาทูปูนาก้าวอี้ขี่ม้าออมสินดินสอนักมวยกล้วยหอมกระทงกงนกกำนันบันไดเด็กๆสังเกตไหมคะว่าทำไมเขาถึงทำสองแถบและสองสีมีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะส่วนสีส้มนะคะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือมีสระที่เหมือนกันนะคะและส่วนที่เป็นแถบสีเขียวนะคะเด็กๆก็จะเป็นส่วนที่มีสระเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคำคล้องจองกันต่อนะคะทุ่งนาป่าไม้ไร่ส้มก้มหน้าปลาทองช่องว่างร่างกายหายตัวบัวบานลานกว้างห่างไกลใจสอบเกาะเกร็ดเด็ดขาดพลาดพลั้งยังคิดติดตามล่ามโซ่โลเลเหล่มองนักเรียนลองอ่านบทร้องเล่นกันนะคะจำจี้ดอกไม้ที่ในสวนสีจำปาจำปีราตรีเฟื่องฟ้ากุหลาบอัญชันกันนิกามนทามะลิกระดังงาสารพียี่โถซ่อนกลิ่นชงโคชัยโยโหหิ้วเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องการแต่งประโยคนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่39ในแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะอยู่ที่หน้า208ค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วไปกันเลยค่ะการแต่งประโยคมารยาทในการเขียนการแต่งประโยคนักเรียนฟังข้อความต่อไปนี้พร้อมกันเพื่อสังเกตลักษณะคำกลุ่มคำประโยคการแต่งประโยคกินคือคำกินข้าวคือกลุ่มคำฉันกินข้าวคือประโยคใครกินอะไรช่วยบอกทีพี่กินขนมผมกินลูกชิ้นปิ่นกินลำไยชัยกินบะหมี่ทั้ง4เป็นประโยคจากข้อความนักเรียนช่วยกันสังเกตคำทีละกรอบนะคะเรามาดูกรอบที่1กันนะคะเขากำหนดคำมาให้ใช่ไหมคะเด็กๆมีคำที่1คำว่าน้องดื่มนมแล้วก็น้องดื่มนมมาดูกรอบสีเขียวเข้มอันที่1กันนะคะกรอบที่1ไม่รู้ว่าน้องทำอะไรกรอบที่2ไม่รู้ว่าใครดื่มนมกรอบที่3บอกได้ว่าน้องดื่มนมข้อความต่างๆที่บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรเรียกว่าประโยคนั่นเองนะคะความรู้เรื่องการแต่งประโยคการนำคำตั้งแต่2คำขึ้นไปมาเรียงต่อกันและตอบได้ว่า
ใครทำอะไรแสดงว่าข้อความนั้นเป็นประโยคเพราะมีผู้กระทำและอาการที่ทำเช่นดูจากรูปภาพที่หนึ่งนะคะใครก็คือน้องใช่ไหมคะทำอะไรก็คือนอนเปอ่านรวมกันว่าน้องนอนเปใช่ไหมคะดูกรอบรูปที่สองค่ะใครก็คือฉันฉันทำอะไรก็คือฉันเลี้ยงน้องใช่ไหมคะรูปต่อมาค่ะใครทำอะไรก็คือพ่ออ่านนิทานใช่ไหมคะรูปต่อไปค่ะพี่กวาดบ้านนักเรียนสังเกตคำในตารางเรียงให้ถูกที่จะเป็นประโยคเรามาดูในตารางกันนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งกระต่ายกระต่ายก็คือคำนะคะข้อที่สองกระต่ายตัวโตคือกลุ่มคำนั่นเองนะคะข้อที่สามกระต่ายกระโดดก็คือประโยคนะคะหรือข้อที่สี่กระต่ายตัวโตกระโดดเป็นประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนช่วยกันอ่านประโยคและสังเกตประโยคพร้อมกันนะคะเรามาดูในตารางกันนะคะเขามีใครทำอะไรอย่างไรก็คือคำขยายนั่นเองค่ะมาดูช่องที่หนึ่งนะคะก็คือมีลิงลิงทำอะไรคะลิงร้องอย่างไรเจี๊ยกเจี๊ยกรวมเป็นลิงร้องเจี๊ยกเจี๊ยกมาดูช่องต่อไปค่ะคำว่าน้องใครก็คือน้องนะคะทำอะไรก็คือเดินเดินอย่างไรก็คือช้าอ่านรวมประโยคว่าน้องเดินช้าเอาละค่ะมาดูช่องต่อไปนะคะใครในนี้เขาให้คำว่าหมีมาใช่ไหมคะทำอะไรหมีนอนหลับอย่างไรอย่างมีความสุขประโยคนี้ก็คือหมีนอนหลับอย่างมีความสุขสรุปนะคะประโยคจะมีคำมาเรียงกันและคำเหล่านั้นต้องบอกว่าใครทำอะไรการนำประโยคมาเรียงต่อกันตามลำดับเหตุการณ์จะทำให้เกิดข้อความที่มีความหมายเช่นเช้าวันเสาร์แม่ทำอาหารแตงช่วยแม่ล้างผักพี่โต้งช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารทุกคนรับประทานอาหารอย่างมีความสุขนักเรียนฝึกอ่านประโยคในชีวิตประจำวันกันนะคะฉันตื่นแต่เช้าเขาแบ่งขนมให้ฉันพี่ช่วยพ่อล้างรถพวกเราช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนคุณยายทำอาหารเช้าให้พวกเรารับประทานก่อนไปโรงเรียนมารยาทในการเขียนนักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนหรือไม่อย่างไรการเขียนที่ดีควรปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. เขียนให้อ่านง่าย 2. เมื่อเขียนผิดให้ใช้ยางลบลบให้สะอาด 3. ใช้ถ้อยคำไพเราะในการเขียน 4. ไม่ขีดเขียนกำแพงผนังเครื่องใช้ต่างๆทั้งที่บ้านโรงเรียนสถานที่สาธารณะต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมกันนะคะให้เด็กๆนำสมุดภาษาไทยขึ้นมาเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะแล้วลอกลงไปในสมุดนะคะจงเลือกคำต่อไปนี้ที่เป็นคำคล้องจองกับสำนวนที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมหลังข้อความนะคะเอาละค่ะไปดูกิจกรรมที่2กันค่ะกิจกรรมที่2จงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคนะคะคุณครูให้ประโยคมาด้วยกันทั้งหมด5ประโยคนะคะเอาละค่ะให้เวลาเด็กๆลงมือทำนะคะไปทำกันค่ะThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะนักเด็กทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย